ที่ชีวิตเป็นอย่างนี้เพราะกรรมบันดาลโดยพระมหาปนอมธรรม,มาลังกาโลวัดจากแดงสมุดปาการหลักของชาวพุทธสิ่งแรกคือการเชื่อกรรมเชื่อในผลของกรรมแต่การเชื่อในลักษณะของชาวพุทธคือเชื่อด้วยปัญญาแต่กรรมนี้เป็นอจินไตยคือเราคิดแล้วไม่สามารถที่จะหาที่สุดต้นตอ หรือเบื้องสุดท้ายของกรรมเราไม่สามารถไปให้ถึงได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราทำกรรมอะไรไว้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอาจินไตสำหรับพวกเราเมื่อมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดไว้จึงทำให้เราเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างถูกต้องดังตัวอย่างของาพามผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่หันมาสนใจในพระพุทธศาสนามีข้อสงสัยว่าทำไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันและเมื่อไม่เหมือนกันทำไมบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นบางคนมีผิวพรรณผุดผ่องบางคนมีผิวพรรณไม่ดีบางคนมีโรคน้อยบางคนมีโรคมากบางคนมียศสูงบางคนไม่มียศบางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำ เพราะอะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดตอบเมื่อผู้ที่ได้ฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติก็จะประสบความสำเร็จคือมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีความสุขซึ่งประเด็นปัญหาที่พามได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งสิ้น14ข้อใน14ข้อนั้นมีว่าทำไมมนุษย์จึงมีอายุยืนอายุสั้นแตกต่างกันนี้คือประเด็นแรกที่ถาม แต่ก่อนที่จะถามต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมถึงได้เกิดเป็นมนุษย์เหตุที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะมีศีลห้าจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่อยากรักษาศีลห้าก็ไม่เป็นไรนั่นแสดงว่าเราไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์ถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์ต้องลงทุนคือมีศีลห้านี้คือสิ่งที่ทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมบางคนอายุยืน ทำไมบางคนจึงมีอายุสั้นคือบางคนศีลห้ารับแต่ในขณะที่รับก็รักษาศีลแค่อยู่ต่อหน้าพระสงค์หลังจากนั้นไม่นานศีลก็ขาดสรุปได้ว่าอานิสงส์แค่ช่วงสมาทานไปจนขวาศีลขาดเป็นช่วงที่ได้อานิสงส์จึงได้เกิดเป็นมนุษย์แต่หลังจากนั้นเมื่อรับไปแล้วผิดศีลอยู่บ,บ่อยๆรับแล้วรักษาได้ชัว่วขณะ อนิสง์รักษาได้แค่ชั่วขณะทําให้เกิดเป็นมนุษย์แต่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําให้เขามีอายุสั้นเหตุเพราะการกระทําปานาติบาตฉะนั้นเห็นเด็กอายุสั้นก็ให้รู้ว่าในอดีตการเคยผิดศีลข้อที่หนึ่งอยู่เนืองๆและได้เกิดมาเป็นคนก็เพราะเหตุที่รักษาศีลบางคนไม่ใส่ใจเรื่องศีลไปคิดว่าปัจจุบันนี้อาศัยเงินปัญญาแพทย ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็น่าจะมีอายุยืนค้นหาวิธีที่จะทำให้มนุษย์มีอายุยืนซึ่งอาจช่วยได้บ้างแต่ถ้าจะให้ใช้วิทยาการสมัยใหม่ทำให้คนอายุยืนทั้งหมดนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะมีอายุยืนจริงๆสาเหตุมาจากศีลช่วงหลังจากนี้มนุษย์จะมีอายุลดลงไปเรื่อยๆปัจจุบันอายุไขของมนุษย์75ปี ใครมีอายุยืนแสดงว่ารักษาศีลห้าดีแต่ถ้าไม่ถึงเจสิบห้าปีแล้วเสียชีวิตแสดงว่าศีลข้อที่หนึ่งรักษาไว้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การฆ่าสัตว์ที่เป็นปาณาติบาตที่เป็นบาปมากก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์นั้นมีผลทําให้ต้องถูกฆ่าเช่นกันสังคมปัจจุบันบางคนคิดว่าฆ่าคนติดคุกไม่กี่ปีถ้ายอมรับสารภาพ ก็ลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเป็นกรรมในทางกฎหมายแต่ในทางธรรมหรือผลกรรมจริงๆไม่หมดการฆ่ามนุษย์ผลกรรมก็คือต้องถูกฆ่าเช่นเดียวกันทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นคือเลิกฆ่าและรักษาศีลข้อที่หนึ่งจเจริญสมถะเจริญวิปาาัสนาถ้าบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเร็วกรรมนี้ก็จะพ้นอีกประเด็นที่เราสับสนในการเข้าใจก็คือมิจฉาชีพ ซึ่งในทางโลกที่เราเข้าใจก็คืออาชีพที่ผิดกฎหมายแต่ในทางพระพุทธศาสนามิได้หมายเฉพาะสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเดียวเพราะถึงจะถูกกฎหมายเช่นค้าขายสุราค้าขายยาพิษค้าขายอาวุธค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ค้าขายสิ่งเหล่านี้ถือเป็นมิจฉาชีพในมุมมองของพ,พุทธศาสนาแต่ในมุมมองของกฎหมายค้าสุราได้ค้ายาพิษได้ ค้าอาวุธที่ถูกกฎหมายก็มีโดยทั่วไปก็ค้าขายได้ค้าขายมนุษย์ตามหลักกฎหมายก็ผิดค้าขายสัตว์อย่างเลี้ยงไก่ทำประมงทำปศุสัตว์ทางกฎหมายถือว่าถูกกฎหมายแต่ในทางพระพุทธศาสนายังถือว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นการทำกรรมที่ยังส่งผลเราต้องมองสองมุมโดยมุมแรกคือมุมมองของกฎหมายอีกมุม คือมุมมองของกฎแห่งกรรมถ้าเราเข้าใจสองมุมนี้แล้วการทำกรรมของเราก็จะทำแต่กรรมดีๆไม่ทำในสิ่งที่ทำให้เราได้รับทุกข์ในอบายสีนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่บังคับใครจะรักษาจะประพฤติปฏิบัติก็ได้ผลสำหรับคนนั้นถามว่าถ้าเราแกงไก่มาถวายพระจะได้บุญหรือไม่ฆ่าไก่หรือฆ่าปลาทาั้งที่ พระให้ศีลข้อที่หนึ่งไว้ได้บุญหรือไม่หลายคนก็สงสัยทำปานาติบาทมาทำบุญประเด็นอยู่ที่ว่าตอนฆ่าไก่เป็นบาปตอนมาทำบุญเป็นบุญแต่บุญนี้ไม่บริสุทธิ์คือผลของบุญทำให้มีโภคพย์ทำให้ร่ำรวยแต่ผลของปาณาติบาตคือทำให้มีอายุสั้นเป็นบุญครึ่งหนึ่งบาปครึ่งหนึ่งได้บุญกับบาปไปพร้อมๆกัน เวลาในการส่งผลนั้นขอยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งท่านทำบุญกับบาปมาพร้อมๆกันก่อนออกบวชเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงวันหนึ่งได้ฟังธรรมแล้วออกบวชปฏิบัติธรรมและวันที่ท่านจะบรรลุด,ดวงตาเห็นธรรมข้างในธรรมจักสุเกิดขึ้นแต่ดวงตาข้างนอกบอดสนิทพร้อมกันตาข้างในคือตาปัญญา เกิดบรรลุโสดาบันได้บรรลุเป็นพระอา,หารหันต์ในวันนั้นแต่ดวงตาข้างนอกคือจักษุก็บอดลงเหตุการณ์ลักษณะนี้ทำไมต้องเกิดในเวลาเดียวกันก็เพราะทำบุญและบาปพร้อมๆกันหรือบางคนไปขโมยของมาทำบุญได้ทั้งบุญและบาปผิดศีลข้อที่สองผลบุญกับบาปคนละส่วนกันแยกประเด็นออกจากกัน บาปก็ได้บุญก็ได้หรือบางคนไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรังวัลเมื่อไปรับรางวัลพอเดินข้ามถนนโดนรถชนขาหักถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เป็นเพราะกรรมกุศลทำให้ได้ลาบลอยเพราะรักษาศีลข้อที่สามหรือไม่ได้ตั้งใจทำบุญมาก่อนแต่ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจก็ทำให้เกิดลาบลอยถูกลังวล อกุศลที่ทำเศษกรรมทำให้โดนรถชนหรือถูกโจรป้นประเด็นนี้ทำให้เราแยกบุญกับบาปได้ออกเหมือนน้ำกับน้ำมันที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่เข้ากันน้ำมันจะลอยอยู่เหนือน้ำไม่เข้ากันฉันใดบุญกับบาปก็ไม่เข้ากันฉันนั้นผลบุญส่งให้ได้รับความสุขผลบาปทำให้ได้รับความทุกข์ทำทั้งสองอย่างก็ได้รับผลทั้งสองอย่างถ้ามีปัญญาเลือกทำแต่กุศล ก็จะได้รับแต่ผลดีๆเท่านั้นเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าเราแยกประเด็นออกเรามีปัญญาก็เลือกทำในสิ่งที่ดีๆก็จะได้ผลที่ดีๆในส่วนอื่นก็คือบางคนเกิดมาแล้วทำไมบางคนมีโรคน้อยบางคนอายุยืนยังไม่พอแถมยังไม่เคยป่วยเลยแต่บางคนป่วยอยู่ตลอดเวลาและป่วยแบบหาสาเหตุไม่เจอคือป่วยแบบอดๆแอดๆ พอไปอยู่โรงพยาบาลหมอหาสาเหตุที่ทําให้ป่วยไม่เจอพอกลับไปบ้านก็ป่วยไม่ไหวทรมานไปโรงพยาบาลตรวจแล้วก็ไม่เจออีกถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรทําให้หมอหาสาเหตุไม่เจอก็เพราะกมปิดบังเอาไว้ถ้าเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์อย่างเช่นการชนไก่จะทําให้เกิดมาเป็นคนมีโรคมากไม่ถึงกับตายแต่เกิดมาแล้วเป็นโรคตลอดชีวิต โลกมีสี่แบบคือเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารหมอรักษาได้ทั้งสิ้นแต่โรคที่เกิดจากกรรมไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้รักษาไม่ได้เพราะผู้ป่วยได้สร้างกรรมเอาไว้เองจะรักษาได้ก็ด้วยการสร้างกรรมใหม่ที่ดีบางคนไปดูหมอแล้วแนะนำให้ไปถวายสังฆทานทำให้ได้อนิสงส์แต่ได้บุญน้อย เพราะผู้ไปทำไม่ได้เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมด้วยตัวเองไม่มีปัญญาว่าการถวายสังกธานจะถวายยังไงเพียงแค่ยกถังที่ทำเตรียมไว้จริงๆไม่ใช่สังกทานวัตถุสิ่งของชิ้นเดียวแต่น้อมไปที่พระสงค์ถือเป็นสังกทานทั้งสิ้นโดยไม่น้อมใจไปที่องค์ใดองค์หนึ่งและทำด้วยปัญญาให้เชื่อกรรมและผลของกรรม กระทำด้วยปัญญาเป็นกุศลช่วยรักษาโรคได้ที่ดีกว่านี้คือการสวดมนต์นั่งสมาธิที่ดีกว่าการจเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นกุศลที่สูงที่สุดกุศลมีคำใช้แทนอีกอย่างหนึ่งคืออนามัยะหรืออนามายัยที่เราคิดว่าเป็นภาษาไทยแต่จริงๆเป็นภาษาบาลีอนามัยแปลว่าไม่มีโรกกุศลแปลว่าไม่มีโรก แต่ถ้ากุศลที่เกิดสูงจริงๆคําว่าไม่มีโลกในกุศลมหากุศลมหากตะกุศลมรรก,กุศลคือมรรก,กุศลเป็นกุศลที่ไม่มีโลกอย่างหมดจดและโรคที่ละเอียดที่สุดคือโลกกิเลสโลกในร่างกายไม่ถือว่าเป็นโลกที่ละเอียดหรือรักษายากโลกที่รักษายากคือกิเลสโดยกุศลสามารถรักษาโรคที่ละเอียดสุดๆได้คือกิเลส แต่โลกธรรมดาเพียงใช้ปัญญาวิริยะใช้กุศลบางอย่างเข้าช่วยโลกธรรมดาก็จะสามารถรักษาให้หายได้มีโลกน้อยมีโลกมากขึ้นอยู่กับว่าเราได้เบียดเบียนสัตว์หรือไม่อีกอย่างหนึ่งคือการกัดปลาเอาปลามากัดกันนอกจากนี้มีอะไรอีกการดูการชกมวยเป็นการบิดเบือนมนุษย์ตอนชกชนะเกิดโสมนัสพอผลกรรมส่งผล ปวดหัวโดยที่หาสาเหตุไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสเสวยพระชาติเป็นชาวประมงไม่เคยฆ่าปลาแม้แต่ตัวเดียวคนงานที่อยู่ในบ้านเป็นคนฆ่าวันหนึ่งนั่งดูคนงานทุบหัวปลาเห็นแล้วรู้สึกดีใจส่งผลให้พระชาติสุดท้ายท่านปวดพระเศียรแล้วหาสาเหตุไม่เจอหมอชีวะกะมีความชำนาญในการแพทย์ตรวจด,ดูหาสาเหตุเกิดโรคก,ก็หาไม่เจอ พระอ,องค์จึงแสดงธรรมแก่หมอชีวะกะว่าที่หาสาเหตุไม่เจอเพราะไม่ใช่โรคที่เกิดจากอุตุหรืออาหารแต่เป็นโรคที่เกิดจากกรรมของตถตาคตเองเพราะชาติก่อนเป็นเช่นนี้เลยทําให้ปวดพะเสียนนี่คือเศษกรรมฉะนั้นเกมกีฬาที่ทรมานถ้าเราไม่ดูจะดีที่สุดแต่ถ้าอยากดูก็ต้องพิจารณาว่าดูคนอื่นทรมานก็สนุกอยู่ แต่พอผลกรรมส่งผลมันหาสาเหตุของโลกไม่เจอยิ่งเป็นผู้จัดหาการแข่งขันกรรมก็จะหนักขวาหลายเท่าบุคคลบางคนมีผิวพันธผุดพ่องผิวพันธดีถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นสาเหตุที่มีผิวพันธุผุดพ่องก็มีหลายสาเหตุอย่างเช่นเคยถวายผ้าถวายไตยจีวรเห็นคนยากจนได้ให้เสื้อผ้า ถาวายไตจีวรช่วงมีกรถินได้ขอร่วมจึงได้อนิสงของกรถินอีกเหตุหนึ่งคือไม่มีความโกรธคือมีขันติไม่ค่อยแค้นเคืองถูกใครกล่าวว่ากล่าวร้ายก็ไม่โกรธคือเป็นคนที่มีขันติอดทนได้ขันติช่วยให้มีผิวพรรณผุดผ่องไม่แก่ก่อนวัยทำอย่างไรให้มีความอดทนสูงคือต้องเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของความโกรธ ว่ามีโทษอย่างไรเหมือนจุดไฟเผาตนเองไฟคือโทสะเผาตนเองจะทําให้แก่ก่อนวัยเป็นโรคมากเมื่อเผาตนเองจนไหม้แล้วก็ลามไปเผาผู้อื่นนี่คือโทษของโทสะถ้าเราเห็นโทษของโทสะแล้วมีขันติไม่โกรธไม่เคืองก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีผิวพันธุ์ผุดพองแล้วก็ให้ฝึกแผ่เมตตาอยู่เนืองๆภาวนาอยู่เนืองๆทำให้ไม่แก่ก่อนวัย ถึงแม้จะมีอายุ40่กว่าแล้วแต่ก็มองดูเหมือน20หรือ30ถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร 1. เห็นโทษของโทสะ 2. เห็นคุณของขันติคือมีความอดทน 3. ฝึกแผ่เมตตาผิวพันธ์จะผุดพองและนี่คือสิ่งที่เราจะได้หากเราไม่แค้นไม่เคืองไม่โกรธถ้าเราเป็นคนมักโกรธนั้นถึงแม้จะมีผิวพันธผุดพอง แต่เป็นคนมักโกรธเอาแต่ใจถ้าในลักษณะอย่างนี้หากตายก็จะไปเกิดในนรกถ้ากุศลอย่างอื่นมาช่วยทําให้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างอัปปัละ์เช่นนางปัดปาตีให้ทานด้วยโทสะคือวันหนึ่งนางกําลังย่ําดินเหนียวเพื่อเตรียมปั้นหม้อปั้นโอง่งมีพระปัจเจกพพุทธเจ้าเดินมาบินทบาตดินเหนียวเพื่อจะนําไปซ่อมแซมกุติ แต่การที่พระจะเดินไปขอตรงๆก็ไม่สามารถเอ่ยวาจะขอก่อนได้ตราบที่นางไม่ประวาลนาเมื่อนางเห็นพระเดินไปเดินมาวนเวียนไปมาอยู่จึงลำคาญเลยปาก้อนดินเหนียวใส่พระท่านจึงเอาบาทรับทันทีที่ดินเหนียวตกลงในบาทนางจึงรู้ได้ว่าพระต้องการดินเหนียวเลยคิดว่าถ้าต้องการดินเหนียวบอกคำเดียวก็จะให้ นางจึงดีใจในภายหลังที่ได้ทำทานจึงกลายเป็นว่าทำทานด้วยโทสะเกิดในชาติสุดท้ายนางจึงมีรูปร่างอัปลักษ์ผมหยิกฟันไม่เข้าอะไรต่างๆที่เป็นอัปลักษ์ทั้งห้าอย่างมาครบแต่ด้วยผลที่นางดีใจที่รู้ว่าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าต้องการดินเหนียวจึงส่งผลทำให้นางมีเสน่ห์คือถึงแม้จะมีรูปร่างอัปลักษ์อย่างไรก็ตาม หากใครหลงไปมองและได้แต่ต้องกายนางก็จะหลงรักทันทีแม้แต่กษัตริย์เศร,รษฐีหรือผู้มีภรรยาแล้วก็จะทิ้งภรรยาผู้แสนสวยไปอยู่กับนางเป็นเพราะด้วยอน,นิสงการให้ทานในครั้งนั้นนางดีใจในภายหลังซึ่งถ้านางยินดีในการให้ทานตั้งแต่ตอนต้นก็คงจะเกิดมาสวยและคบเบญจกัลยาณีการทำบุญทำกุศลด้วยจิตที่โกรธคือโกรธอยู่ในใจ โกรธที่ไปเาผาผลาญผู้อื่นโกรธจนน้ำตาตกในโกรธรุนแรงนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นการร้องไห้เสียใจเศร้าใจอายขัดเคืองเป็นลักษณะของโทสะจิตบางครั้งญาติเสียเราร้องไห้จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลได้หรือไม่คงไม่ได้ตอนร้องไห้จิตเป็นโทสะตอนกวดน้ําต้องหยุดร้องไห้ให้จิตเป็นกุศลเอากุศลจิตส่งอุทิศให้ผู้วายชน ในขณะที่ร้องไห้อยู่อยากกวดน้ําเลยจะทําให้ไปไม่ถึงเพราะร้องไห้ในตอนนั้นจิตเป็นโทสะแต่โทสะแบบนี้ทําให้น้ําตาไหลคําว่าโทสะอย่าคิดว่าต้องไปอาฆาตผู้อื่นพยาบาทผู้อื่นเสียใจเศร้าใจร้องไห้เป็นอาการของโทสะจิตทั้งหมดการทํากรรมตรงนี้ทําให้ผิวพันธุ์ไม่ผุดพองอยากให้ผิวพันธุ์ผุดพองอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้น ผิวพันธ์จะดีน่าเลื่อมใสถ้าเป็นพระก็จะดึงผู้ฟังทำได้ง่ายเมื่อเห็นรูปร่างสมสัดส่วนก็จะเกิดความเลื่อมใสอยากฟังเทศหรือจะดึงด้วยเสียงด้วยธรรมะหรือเกิดจากการประพฤติปฏิบัติก็ได้ผู้มีผิวพันธุ์ผุดพองสามารถดึงดูดผู้อื่นให้เกิดความเลื่อมใสเกิดเสนหาเพราะมีผิวพันธผุดพองบุคคลบางคนทำไมมียศมากยศน้อย ถ้าทำงานทุกคนต้องการมียศบางคนขยันก็แล้วทำงานก็ดีแต่ไม่มียศขึ้นแต่บางคนทำงานไม่ค่อยเป็นน้ำเป็นเนื้อแต่ยศขึ้นเอาขึ้นเอาก็มีสาเหตุคือคนที่มีจิตใจลิษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะการเคารพบูชาการไหว้การนับถือของผู้อื่นจะทำให้เป็นคนมียศน้อยจะขยันแค่ไหนก็ตามในชาติปัจจุบัน แต่เห็นผู้อื่นได้ยศได้ตำแหน่งหรือเห็นผู้อื่นได้ลาบหรือได้ลาบสักการะล่ำรวยไม่สามารถทำใจได้เกิดความอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาเหล่านี้จะทำให้เป็นคนที่มียศน้อยถ้าอยากมียศสักมากจะทำอย่างไรก็ต้องให้ความเคารพกับผู้อื่นและแสดงมุทิตาโดยเมื่อเห็นใครได้ตำแหน่งสูงขึ้นก็ขอให้แสดงน้ำใจในการยินดีที่เขาได้ยศตำแหน่งสูงขึ้น